อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมบังเอเชิญยิ้มอยู่ที่รามคำแหง53สันติรักษ์คลินิกเวชกรรมที่นี่ไม่ใช่คลินิกธรรมดาเพราะมีอะไรหลายๆอย่างมากกว่าคลินิกธรรมดาทั่วๆไปแต่จะมีอะไรกันบ้างติดตามคลิปนี้ตามผมมาเลยครับผมอยู่กับทีมผู้บริหารและคณะแพทย์จากสันติรักษ์คลินิกสวัสดีทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสันติรักษ์คลินิกรามคำแหง53ให้บริการด้านใดบ้างครับด้านเวชกรรมนะครับทั่วไปเลยรักษาโรคเรื้อรังนะครับผมแล้วก็รักษาพวกเด็กแล้วก็การตรวจเลือดด้วยครับผมโรคทั่วไปอย่างเช่นปวดท้องปวดหัวเป็นไข้ท้องเสียนู่นนี่นั่นจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คนแก่มารักษาได้เลยได้ครับมีห้องตรวจกี่ห้องครับตอนนี้มีห้องตรวจ2ห้องครับแล้วมีแพทย์ประจำอยู่ที่นี่ทุกวันทุกวันครับผมกี่ท่านครับ2ท่านครับผมมีหมออยู่ตลอดมีหมออยู่ตลอดที่ผมกล่าวไปต้นคลิปว่ามีความพิเศษกว่าคลินิกที่อื่นต้องมาถามครับว่าพิเศษอย่างไรครับความพิเศษของสันติรักษ์คลินิกเวชกรรมนะครับจะมีห้องบริการอยู่ในคลินิกเวชกรรมครับผมข้อดีก็คือว่าคนไข้ไม่ต้องไปนั่งรอคิวที่โรงพยาบาลนานๆครับโอ้ไปตั้งแต่ตีห้าคุณหมอบางทีตีสี่ตีสามอย่างเงี้ยสงสารคนเฒ่าคนแก่มากเลยครับผมบางทีบางเรื่องเนี่ยคลินิกทั่วไปไม่มีอย่างเช่นครับไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดครับปัสสาวะครับผมความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดครับในส่วนของตรวจเบาหวานไขมันการทำงานของตับการทำงานของไตเหล่านี้นะครับครับแล้วก็การตรวจปัสสาวะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสารเสพติดครับดูความผิดปกติทางเลือดปัสสาวะครับนี้นะครับจะเป็นการตรวจมะเร็งต่างๆทั้งในท่านผู้หญิงท่านผู้ชายนะครับหรือตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยมีเทคโนโลยีใหม่ๆโดยที่คนไข้ไม่ต้องขึ้นขาหยั่งอะไรเลยมีเทคโนโลยีใหม่ๆทางการแพทย์ในส่วนของเทคนิคการแพทย์ครับผมการตรวจเหล่านี้ที่นี่มีครบคันทุกอย่างครับผมโอ้โหสุดยอดเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยโรคเหล่านี้เนี่ยจะต้องทางห้องแลบโรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคุณหมอแล้วใช้เวลาในการจองคิวต้องไปตั้งแต่ตีสามตีสี่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับถ้าเป็นเอกชนนี่ค่าใช้จ่ายนี่โอ้โหกระเป๋าฉีกแน่นอนฮะแต่ที่นี่ค่าบริการเป็นยังไงครับสำหรับค่าบริการนะครับถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนแน่นอนค่าการันตีได้เลยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าค่าเหยียบแผ่นดินถูกกว่าแน่นอนการตรวจทั้งห้องบริการก็ถูกกว่าแน่นอนค่าบริการแพทย์คิดแค่150บาทต่อท่านโอ้โหในฐานะคนเคยใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนถูกกว่าเป็น10เท่าคุณผู้ชม150บาทคูณเอาแล้วกันว่า10เท่าโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาถามถึงอุดมการณ์ในการเปิดคลินิกทำไมต้องเปิดคลินิกที่มันครอบคลุมได้ใกล้เคียงโรงพยาบาลใหญ่ขนาดนี้ครับความตั้งใจของคณะผู้บริหารนะคะก็คือเราอยากเปิดสถานพยาบาลที่ครบวงจรเวลาเราไปรักษาที่คลินิกอะค่ะบางครั้งเราก็อยากให้มันจบที่นั่นอยากได้รับยาอยากได้รับการบำบัดแล้วก็กลับบ้านไปแล้วเราก็จะหายดีซึ่งหลายๆครั้งอะค่ะที่เราไปคลินิกทั่วๆไปอะเราพบว่าเราต้องไปต่อที่โรงพยาบาลเราไม่สามารถตรวจไข้หวัดใหญ่ได้ไม่สามารถตรวจไข้เลือดออกได้เราก็ต้องไปต่อคิวไปเริ่มใหม่ทั้งหมดคราวนี้อุดมการณ์ของพวกเราก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาที่นี่แล้วก็ได้รับบริการที่ครบถ้วนสามารถที่จะรักษาโรคได้วินิจฉัยโรคได้รวมไปถึงบำบัดโรคได้ตรงกับโรคที่เป็นค่ะและอีกวัตถุประสงค์หนึ่งอะค่ะเราก็ทำราคามีคุณภาพและมิตรภาพอะค่ะคือมั่นใจได้ว่าเข้ามาราคาถูกแน่นอนค่ะคลินิกนี้ให้บริการในระดับการบริการเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆแต่ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายถ้าคุณมาที่สันติรักษ์คลินิกคุณสบายใจได้ว่าราคาย่อมเยาลงมาในขณะที่บริการต่างๆนั้นเทียบเท่ากับโรงพยาบาลจะขาดแค่บางอย่างในเคสใหญ่ๆอย่างเช่นห้องผ่าตัดหรือรักษาอะไรที่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ใหญ่ๆแค่นั้นเองโรคทั่วไปนะครับสามารถมาที่นี่ได้เลยที่นี่นอกจากจะมีรักษาโรคทั่วไปแล้วนะครับยังมีความพิเศษตรงที่รับตัดสุนัขด้วยเด็กผู้ชายมุสลิมที่เกิดมาตั้งแต่3ขวบจนถึง10ขวบมาทำสุนัขที่นี่ได้ครับโดยคุณหมอและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนผู้ใหญ่ที่รับอิสลามแล้วต้องการที่จะมาตัดสุนัขที่นี่มีบริการด้วยครับราคาเข้าสุนัขเด็กที่นี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับค่ะ 4,900 บาทค่ะส่วนในราคาอื่นๆก็ผู้ที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ค่ะผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าหรูหราดูดีเห็นคลินิกเราอาจจะกลัวว่าราคาสูงและถ้าคนที่มีเงินเดือนหลักพันบาทเขามีบัตรสวัสดิการบัตรทองอย่างเงี้ยเขามาที่นี่ได้ไหมครับค่ะก็ตอนนี้นะคะคลินิกนะคะอยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุญาตเป็นคลินิกร่วมส่งต่อด้านเวชกรรมนะคะของสปสช.นั่นหมายถึงว่าในอนาคตอันใกล้อินชาอัลเลาะห์นะคะเราจะสามารถรับคนไข้ที่ถือบัตร30บาทหรือบัตรทองอะค่ะสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกสิทธิ์นะคะคนไข้อะค่ะไม่จำเป็นต้องย้ายสิทธิ์มาที่เรา
นะคะเพียงแต่ท่านถือบัตรทองมาค่ะท่านก็สามารถรับบริการที่คลินิกเราได้ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะเราก็จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีค่ะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือการบริการของสันติรักษ์คลินิกเวชกรรมรามคำแหง53ครับมีหลายอย่างที่คลินิกธรรมดาไม่มีและที่นี่ก็คือคลินิกมุสลิมครับรามคำแหง53ครับจากปากซอยเข้ามาตรงมาอย่างเดียวเลยครับสันติรักษ์คลินิกจะอยู่ขวามือมีที่จอดรถด้านข้างเปิดบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ9โมงถึง2ทุ่มค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดทุกวันไม่มีวันหยุดช่องทางการติดต่อและพิกัดแผนที่ Google Map จะอยู่ในแคปชั่นและคอมเมนต์ด้านล่างฝากแชร์กันเยอะๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ